มาคุยกันหน่อยณนงเนี่ยดูไทยลีกมานานมากไม่นานแล้วผมดูมาอ๋อตั้งแต่นู้นอ่ะดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนไทยลีกเนี่ยเตะต่างชาติเป็นพวกแนวไหนมากองหน้ากองหน้าจากทวีปไหนมันมีทั้งยุโรปอ่ะมีเขาดูอังกฤษก็เคยมาอังกฤษเคยมาใช่ป่ะแต่ที่ส่วนใหญ่ที่มาแล้วอยู่เมืองไทยยาวเนี่ยเบลลี่เย็บนี่หลายคนคงยังไม่รู้จักมั้งไม่รู้จักผมไม่รู้จักเล่นยันโสบโอ้ยิงเตะบอลหนักมากนี่คนแรกที่อยู่ไทยลีกนานๆเนี่ยก็พวกเนฟาเบโน่ไอ้นั้นมันรุ่นมารุ่นหลังแต่ก่อนหน้านี้คือจริงๆแล้วฝรั่งแต่ก่อนมาเนี่ยเราไม่เป็นเรายังไม่มีลีกไงใช่ๆเรามีแค่ถ้วยกอแล้วก็ฟุตบอลที่มันแบบควีนคัพอย่างอะไรเงี้ยก็บางทีก็มาเล่นสักพักหนึ่งเหมือนยืมตัวมาอะไรมาแล้วก็ส่งกลับดูเหมือนจะเป็นราชประชาเนี่ยก็จะดึงพวกเดนมาร์กพวกอะไรมาเพราะว่าพี่ปั้มวรวรรณชิตวานิชเนี่ยมีคอนเนคชั่นเคยไปเล่นกับทีมวีบอกที่เดนมาร์กเขาก็ดังนะวีบอกที่นี่แล้วก็เขาก็มีความสัมพันธ์กันบางทีก็มาช่วยเล่นแต่ว่าเล่นเป็นทัวร์นาเมนต์ไปซึ่งจะบอกว่ามันเป็นนักบอลต่างชาติที่มาเล่นเป็นอาชีพก็ไม่ได้ก็เล่นเป็นทัวร์นาเมนต์มาอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังเนี่ยไทยลีกเป็นลีกขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นถึงตอนนั้นถึงพอมันเป็นลีกก่อนหน้านี้มันก็ไม่เป็นมันก็เป็นแค่เซมิโปรลีกใช่ไหมมันก็เริ่มมาตั้งแต่พวกจอห์นนี่วอล์กเกอร์มีคาวเทคใช่ไหมมี GSM ไทยลีกที่มีพวกตลกอะไรเงี้ยมาเล่นแต่ตอนนั้นตัวต่างชาติจริงๆก็ยังไม่เยอะจนกระทั่งว่ามันรวมกันระหว่างไทยลีกกับอะไรนะลีกต่างจังหวัดโอเชียนลีกโอเชียนลีกแบบมันก็เริ่มมีการแข่งขันกันเริ่มมีการซื้อขายตัวผู้เล่นเริ่มอะไรเงี้ยมันก็มีนี่นักเตะต่างชาติที่ตอนนี้ค้าแข่งในเมืองไทยมากนานมากๆร่วม10ปีเนี่ยคนแรกเนี่ยคนนี้ผมค่อนข้างที่จะรู้จักและคุยเขามาหลายครั้งดิยุบีลัมครับบีลัมเนี่ยอยู่ไทยมา10ปีแล้วอยู่ตั้งแต่ปี2006อ่ะบีลัมตอนนี้35ปีนะน้องบีลัมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เล่นบอลได้ทุกสนามสนามทรายสนามหญ้าสนามที่น้ำสมัยก่อนใครดูสมุทรสงครามเล่นได้บ้างสมุทรสงครามก็เล่นสนามพังมาเลยสนามน้ำท่วมมาครึ่งเข่าบีลัมยังวิ่งป๋อเลยและคือไปทีมไหนเนี่ยเขาเคยบอกกับผมว่าข้อเสนอมาเนี่ยเขาบอกทีมนั้นไปเลยผมขอราคาเท่านี้เงินเดือนผมการันตีให้คุณ20ลูกเฮ้ยจริงดิแอสซิสต์กับยิงประตูการมีส่วนร่วมประตูเนี่ยผมจะสร้างให้คุณ20ลูกแล้วเขาก็ทำไม่ได้จริงนะชัยนาทตราดสุโขทัยสมุทรสงครามของนายช่วยสมชายช่วยบุญชุมคิดอะไรไม่ออกบอกวีรัมตอนนี้เนี่ยวีรัมเล่นนะครับผมไล่ให้ฟังกี่สโมสรแล้วมาเมืองทองก่อนแล้วก็ปล่อยให้สมุทรสงครามจากนั้นมีกลับมาเมืองทองด้วยตามที่บอกนะชลบุรีสุพรรณสระบุรีสุโขทัยชัยนาทตราดแล้วก็ล่าสุดระยองนี่เท่ากับว่าปีนึงแกเล่นทุกสโมสรแต่ละสโมสรไล่ไปเลยปีเผลอบางปีแม่งเล่น2สโมสรมีลำเนี่ยถ้าเกิดให้นึกภาพยุโรปให้นึกภาพเป็นใครไหมสลาตันอิบราฮิโมวิชโอ้เล่นเดียวนะมือปืนรับจ้างไปหมดเลยไปทีมไหนทีมนั้นอยู่ปีเดียวพอแล้วก็ทำตามเป้าหมายนี่เขาไปทีมไหนเนี่ยรอตกชั้นแทบหมดนะสุพรรณตอนนั้นได้ท็อปไฟต์ไปอยู่สุโขทัยรอดชัยนาทรอดตราดรอด อยู่ระยองปีนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็ยังบทสรุปไม่ได้นะไม่ไงยังบอกไม่ได้นะครับผมต่อไปแล้วบิลัมเนี่ยผมพูดก่อนบิลัมเขาเคยสัมภาษณ์ในสยามสปอร์ตเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เองเขาบอกว่าความฝันของเขาในการเล่นฟุตบอลตอนนี้คืออะไรรู้ไหมน้องคือการอยากติดทีมชาติไทยไม่ทันแล้วแต่เขาบอกว่าเป็นความฝันถูกเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงก็ได้อายุก็เยอะแล้ว35แล้ว35แล้วซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะตอนแรกกว่าจะโชว์พร้อมได้ก็มีใครเชื่อนะใช่ใช้เวลาแต่พอใช้เวลาปั๊บปรากฏว่าวันเวลามันก็นานแล้วถ้าสมมติว่าคุณไปตอนนี้นะคุณจะไปโอนสัญชาติคุณก็รออีกสักประมาณ5ปีอ่ะผมมันต้องผ่านอะไรอีกเยอะใช่มั้ยช่วงเวลาที่คุณอยู่อ่ะใช่ข้อคุณผ่านข้อ1แต่ก็2เรื่องของโอ้มันเยอะๆครับเรื่องของโอสัญชาตินี่มันเรื่องใหญ่มากคือบ้านเราเนี่ยเราไม่มีไงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นชาติอื่นๆเนี่ยไปพวกบลูสิงคโปร์สิงคโปร์พวกเนี้ยมันง่ายใช่มั้ยเค้ามีคือเหมือนกับเค้ามีกฎหมายว่าเค้ามันไม่ยากอ่ะครับผมก็แล้วก็อีกอย่างนึงเค้าบอกว่าถ้าใครบอกเค้าอายุ35เนี่ยเค้าบอกผมเลยท้าวิ่งแข่งเลยถูกต้องเค้าก็มีจุดเด่นตรงนั้นนี่ใช่มั้ยล่ะเค้าบอกวิ่งถ้าวิ่งชนะผมยอมรับแต่ถ้าวิ่งแพ้ผมนะคุณก็ต้องไปปรับตัวใหม่เขาบอกมาอย่างนี้ดักโนเซก้าของเมืองทองตอนนี้ไปอยู่ไหนครับเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่เมืองทองชุดเยาวชนนี่แหละ
มีอีกหนึ่งคนครับเลนโดอัสซัมเซาคนนี้เนี่ยไปมาๆนะนง อยู่เมืองไทยมา9ปีแล้วเล่นไทยลีกครั้งแรกเนี่ยปี2011กับเชียงรายแล้วไปเล่นทีมไหนยิงหมดนะก็ต้องยิงก็เป็นกองหน้าใช่ป่ะแล้วคือเล่นได้หมดนะครับอัสซัมเซาเนี่ยอยู่กับเชียงรายแล้วก็มีเมืองทองมีชลบุรีแล้วก็มีนครราชสีมา 4-5 ทีมด้วยสุพรรณด้วยป่ะฮะสุพรรณไปป่ะสุพรรณไม่ได้ไปแต่ไปทีมไหนยิงนะผมว่าเขาเล่นดีเขาเล่นได้ทุกทีมอ่ะแล้วก็ตอนนี้พูดภาษาไทยเริ่มได้แล้วไม่เหมือนบีลัมนี่พูดปอเลยใช่มีลำพูดปอ พวกคนเหล่านี้คือเขามีความสนใจเหมือนเจเป็นอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละคือมีความตั้งใจมีความแบบอะไรที่มันท้าทายความสามารถเขาอ่ะเขาจะทำครับผมเนี่ยอาจารย์สาวนะอีกหนึ่งนักเตะที่พูดปออามาดูออตตาล่าคือจริงดิอามาดูออตตาล่าไปอีกหนึ่งคนที่ผมก็คุยผมจะสายคุยกับนักเตะต่างชาติที่พูดไทยได้เพราะอังกฤษผมไม่ค่อยคล่องนักเตะผิวสีเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบอย่างนี้นี่อามาดูในคนบ้านเนี่ยดิยูบิลัมนะถ้าจำไม่ผิดอามาดูนะครับอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็เกือบ10ปีแล้วครับอามาดูนี่พูดไทยอย่างชัดเจนสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้หมดเขาชอบติดประโยคผมรักเมืองไทยครับผมรักเมืองไทยผมรักเมืองไทยทุกวันนี้พี่แกเนี่ยอยู่นครราชสีมายังเป็นตัวหลักอยู่เลยนะเล่นได้สบายตัวเลี้ยงผ่านตลอดเออใช่ดิพวกนี้มันความแกร่งมันจะมีเยอะแล้วก็เชิงฟุตบอลมันค่อนข้างดีแล้วคือนักเตะแอฟริกาต้องบอกว่าถึกแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ฟิตด้วยดูดิเอามาดูกับดิยูบิลัมเนี่ย2คนนี้ไปอยู่ทีมไหนเนี่ยและค่าเหนื่อยเขาแบบไม่ได้แพงเวอร์แบบเป็นหลักล้านอ่ะใช่ใช่ใช่พวกนี้พึงพอใจในสิ่งคือขอให้รับเงื่อนไขเขาได้ก่อนแล้วกันใช่คืออยู่ยาวๆนะครับนี่เอามาดูออตตาล่าคนต่อมาเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสกี่ปีเนี่ยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสอยู่ไทยมา7ปีอ๋อแต่ก่อนนี้ก็อยู่ราชบุรีก่อนใช่ไหมอยู่ราชบุรีนะครับแล้วก็ถึงวันนี้เฮเบอร์ตี้ก็ยังไม่มีใครจับทางได้นะยังยิงประตูได้ต่อเนื่องจ้ะอีกคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวผมคันนี้ไมเคิลเบิร์นใช่ใช่เออไมเคิลเบิร์นเนี่ยไมเคิลเบิร์นก็เป็นหนึ่งคนที่ผมก็ดูไทยเล็กใหม่ๆก็ติดตามกันนะไมเคิลเบิร์นผมชอบชื่อเบิร์นดิยิงหนักยิงหนักเบิร์นไปนี่น้องชอบไมเคิลเบิร์นไม่เบิร์นอีกอย่างเอาเก่งคนนี้เก่งเอาคนนี้แน่นอนที่มีคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าเป็นตัวหลักของชลบุรีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปเล่นชัยนาทแล้วเป็นแบบเป็นไม่ใช่แบบมาจากแอฟริกาไม่ใช่มาจากอเมริกาใต้อ่ะมาจากในยุโรปเลยอ่ะซึ่งมาจากในยุโรปส่วนใหญ่จะเล่นไทยลีกไม่ค่อยได้ถูกถ้าไม่วิ่งอ่ะแต่ไมเคิลเบิร์นเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไปที่เฮเบอร์ตี้ก่อนเพราะว่าเราค้างที่เฮเบอร์ตี้อยู่ใช่มั้ยเฮเบอร์ตี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่กับการท่าเรือเป็นดาวซันโวของไทยลีกในตอนนี้นะที่4ประตูสำหรับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสขณะที่คนต่อไปเขาเริ่มต้นที่ไหนราชบุรีก่อนเนี่ยราชบุรีไปซาอุแล้วก็กลับมาเมืองทองแล้วก็ไปท่าเรือท่าเรืออีกคนเนี่ยอันนี้แขวนสตาร์ทไปแล้วแต่เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเขาเข้ามายกระดับให้กับวงการฟุตบอลไทยพอสมควรมาริโอยูรอฟกี้เจ้าของเจ้าของใบแดงจากการถอดกางเกงดีใจคนนี้ก็ต้องบอกว่าผมมองว่านี่คือนักเตะต่างชาติไทยลีกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งใช่ใช่คือตอนก็มาจากชาติที่ไม่ไอ้ก็ไม่ได้นะไม่มาซิโดเนียมาซิโดเนียคือมันเป็นชาติที่ไม่ได้ดังไม่ได้ดังยุโรปยุโรปแท้ไม่มีมาซิโดเนียก็คือทีมที่อยู่ท้ายสุดซึ่งส่วนใหญ่ถ้าสกอร์สูงเราก็ต้องไปอยู่ที่นี่นี่แต่เขามาตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นดีกรีทีมชาติมาซิโดเนียถูกต้องไงแล้วคือนักเตะจากมาซิโดเนียเซอร์เบียมอนเตเนโกรเนี่ยเขาจะมีทักษะดีจะบอลคลาสสิกบอลเบลเยียมอย่างพวกเบอร์บาตอมเงี้ยแล้วมาริโอก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยมาเล่นอยู่กับเมืองทองในยุคที่เมืองทองเป็นแชมป์ไร้พ่ายนะครับตอนนั้นเฟื่องมากใช่ไปเล่นแบงคอกก็โชว์ผลงานดีไปอยู่บีจีก็เล่นได้กลับมาเมืองทองอีกครั้งก็โอเคแต่แค่อาการบาดเจ็บเล่นงานเขาทำให้เขาไปได้ไม่สุดตอนนี้เนี่ยมาริโอยูรอฟกี้นะครับมีส่วนร่วมกับการทำประตูในลีกไทยเนี่ย93ประตูแล้วนุ่มตั้งแต่เขาคาแข่งนะกับการที่ไม่ใช่กองหน้านะไม่ใช่กองหน้าส่วนใหญ่ก็จะเล่นกลางตัวลูกแต่ว่าออกบอลบ้างแต่ว่าคือเขาไม่ใช่ประเภทเปี้ยงเรือจอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมยอมรับว่ามาริโอเนี่ยเก่งมากแล้วลูกยางไม่ได้ใหญ่ด้วยนะใช่คลาสสิกแล้วคือแบบมาด้วยดีกรีด้วยโปรไฟล์ที่ดีแล้วอยู่ไทยลีกจนเขารักไทยลีกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็น
คล้ายๆโค้ชเยาวชนของเมืองทองนะสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้นะครับโรเมนกัสมี่ของแบงคอกตอนนี้ไปอยู่ไหนครับโอ้เขาย้ายไปนานแล้วโรเมนกัสมี่เมื่อก่อนตักรัสกันโซโซเขาก็ถามมารีทักกันจำได้ไหมรีทักรีทักที่นี่ไงนะนงที่ตอนนั้นสุพรรณเจอโคราชสนามน้ำท่วมตอนแรกจะเตะต่อไม่ได้ไปไปมารีสนามน้ำออกได้รีทักไปกินพิซซ่ากลับมาเตะบอลต่อคลาสสิกรีทักอยู่ลีกมาเลเซียตอนนี้อะอยู่ลีกมาเลเซียดีครับเนี่ยจัดรายการหลายคนก็คิดถึงนักฟุตบอลเก่าๆว่าเราหยิบมาใช่ไหมใช่บีลัมกับโคเอลโยรักไทยจริงคือนักเตะเราสัมผัสได้เลยคือถ้าเกิดเขามาแล้วปรับตัวอยากเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยชอบไหมน้องชอบไหมใช่ใช่คือเขามาปั๊บเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นเลยว่านอกเหนือจากฟุตบอลแล้วเขาพยายามปรับตัวให้เข้าให้เข้ากับคนไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับอะไรไทยเนี่ยมันจะง่ายต่อตัวเขาแล้วก็การปรับตัวเล่นกับฟุตบอลในสนามแต่นักฟุตบอลบางคนเนี่ยมันมาเพื่อเอาเงินอย่างเดียวก็อย่างก็อยู่ไม่ยาวอยู่ไม่ยาวใช่ไหมพูดตรงๆอย่างเกาหลีเนี่ยมันยากอ่ะใช่ใช่มันยากญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่คือถ้าเกิดที่มาแล้วจะอยู่เมืองไทยเอายาเนี่ยมาจากแอฟริกาจะเยอะอย่างอเดบายโยไหมอเดบายโยนี่ที่กันที่ครับที่นะเลยตั้งแต่อยู่โน่นแล้วคนมันอยู่เทโลปีสามเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ก่อนมันเขาเล่นด้วยก่อนแต่ก่อนเขาเล่นอยู่ตะวันออกกลางก่อนแต่คุณบรวีตอนนั้นเขาก็อยู่ในทีมเทโลเขาก็ทำบีซีเทโลแล้วก็ดึงมาก็ไปเจอที่โอมานหรือที่ไหนผมจำไม่ได้เล่นลีกอยู่ล่ะแล้วก็มาเขาเอามาเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเรามีเซมิโปลีกอะไรตัวใหญ่นะตัวใหญ่เอามายืนเป็นเซนเตอร์อ๋อเซนเตอร์อเดบายโยจนวันนี้เนี่ยอเดบายโยเป็นโค้ชอยู่สุพรรณถูกแล้วเป็นโค้ชต่างชาติที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดใช้ภาษาไทยพูดกับนักเตะเลยผมจำเอาหน่อยเอาหน่อยน้องสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเกิดไปฟังอเดบายโยสัมภาษณ์หลังเกมนะอเดบายโยพูดตรงจัดตรงไงตรงคือเป็นโมด่าคือด่าเลยถูกเขาอยู่มานานเขาอยู่มานานเขากับผมนี่ตั้งแต่เขาเล่นบอลตั้งแต่